รักเลือกได้รักเลือกได้ในวันนี้เรามาไกลถึงจังหวัดชลบุรีเลยล่ะครับที่เห็นบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่แบบนี้คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชลบุรีที่เปิดสอนทั้งระดับชั้นปวช.และปวส.จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติงานได้จริงครับสวัสดีครับน้องๆครับโอ้เสียงดังฟังชัดแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาสนุกสนานกันแล้วนะคะต้องขอเสียงปรบมือให้กับ Love Theater ของเราคุณหมอพันศักดิ์สุกะเริกค่ะเริ่มจากสองสอบกันก่อนอยากถามน้องๆว่าเวลาเราปิ๊งปังใครแอบชอบใครถูกใจใครเนี่ยเราจะเปิดเกมรุกแบบไหนก่อนนะคะระหว่างขอ IGแล้วค่อยๆจีบก็คือเข้าทางโซเชียลอะไรเงี้ยค่อยเป็นค่อยไปหรือจะจีบทันทีเลยไม่ให้ตั้งตัวแบบฝ่ายรุกเข้าไปเลยค่ะพี่นนท์มีสเต็ปในการจีบสาวไหมทักแชทไปก่อนอ๋อทักแชทก่อนทักยังไง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 ไลค์ไปครับไปด้วยไลค์ก่อนและถ้าเกิดว่าเขาไม่ตอบไลค์ต่อไปเปลี่ยนใหม่เลยครับโอเคโอ้มเดี๋ยวพี่หารนางแบบมาเรียกว่าดวลแชทกันเราไม่ดวลแชทกันเรางั้นก็เป็นข้อความแรกส่งตุ้งตุ้งทักครับทักเวลาทักไปนี่คือเราเขียนคำว่าทักไปเลยล่ะทักครับพูดไปเล่นนะภาษาวัยรุ่นนะพี่วัยรุ่นโอเคเอาเฟิร์นกลับมาค่ะว่าไงคะทำอะไรอยู่ครับจะรู้ไปทำไมคะกินข้าวยังครับกลัวเขาหิวอ๋อคือสเต็ปเขาเป็นแบบว่าสเต็ปเบาๆก่อนเนี่ยไม่ชัดเจนเวลาเจออย่างนี้เราตอบไงอยากรู้ผู้หญิงตอบไงไม่อยากบอกค่ะเจอแบบนี้นี่คือลุยต่อหรือเปลี่ยนคนเลยไม่คุยแล้วครับแล้วสเต็ปหนูครับในฐานะที่เป็นผู้หญิงทุกวันนี้สมมุติว่าเราปลื้มใครสักคนหนึ่งปลื้มหนุ่มสักคนหนึ่งจะมีวิธีการเปิดเกมหรือว่าทำให้เขารู้ยังไงบ้างก็ขอไอจีค่ะแล้วก็ค่อยๆจีบมันค่ะอ๋อเหรอเราจะมาลองสมมุติสถานการณ์กันนะครับแอคชั่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อตาดครับและชื่ออะไรเหรอครับชื่อเฟิร์นค่ะแล้วทำอะไรอยู่เหรอครับใครจีบใครกันแน่วะเนี่ยกองเชียร์รุดหนักมากนะคะนั่งเลนค่ะจะมานั่งด้วยกันไหมแล้วกินอะไรยังครับกินแล้วค่ะอ๋อนึกว่ายังไม่กินเดี๋ยวให้ชวนไปกินนั่นหน่อยโอ้แล้วพี่ตั๊ดล่ะเวลาชอบใครสักคนนึงเนี่ยมีวิธีไหมเข้าไปหน้าเฟซแล้วส่งติ๊กด้วยการกดไลค์ครับรูปเก่าๆกดเยอะแค่ไหนกดไลค์ทำไมต้องเป็นรูปเก่าด้วยเขาจะได้รู้ตัวว่ามันส่องไงครับธรรมดาแล้วเวลาผู้หญิงเขารับรู้ว่าเราส่องเขาอยู่แล้วเขาส่งสัญญาณกลับมายังไงให้เรารู้ว่าเขารู้แล้วเขาอาจจะเปิดใจเขาจะทำยังไงมีไลค์บ้างกับไลค์กลับบ้างอะไรเงี้ยขั้นตอนต่อไปเป็นไงพี่ตั๊ดทักเลยครับจังหวะที่เราทักไปเราจะทักยังไงแล้วจะมีการตะล่อมพูดคุยไงให้เขารู้ว่าเราชอบเขาครับแอคชั่นทำอะไรอยู่ล่ะครับนั่งเล่นค่ะสนใจผมนั่งไปนั่งด้วยไหมครับโอ้เข้าท่อนฮุกเร็วเขาไม่เสียเวลาครับเข้าท่อนฮุกเร็วก็ที่ข้างๆยังว่างอยู่ค่ะโอ้ยว่าไงพี่ไปไม่ถูกเลยเอ้าเขินทำไมเล่ากินข้าวยังครับอ้าวเปลี่ยนเฉยเลยกินแล้วค่ะอ๋อ
เขินอันนี้ฝ่ายชายเขินเองนะคะสมัยนี้ผู้ชายเขินกว่าผู้หญิงนะครับผมอยากให้ลองโหวตนะว่าสมัยนี้เนี่ยหนุ่มสาววัยรุ่นเวลาชอบใครปริ้งใครปื้มใครเนี่ยมีการเปิดเกมอย่างไรบ้างนะครับเจอคนถูกใจจะเปิดเกมแบบไหนน้องๆบอกชัดเลยครับว่าขอ IG แล้วค่อยๆจีบ 85.33% จีบทันทีไม่ให้ตั้งตัว 14.67% Love Filter คิดว่าจีบแบบไหนจะได้ใจมากกว่าครับน้องๆเห็นไหมครับว่าเวลาพวกเราทำอะไรในชีวิตยุคใหม่เนี่ยเรามักจะไม่เป็นตัวของตัวเองใช่ไหมลูกๆใครเขาทำอะไรเราต้องทำให้เหมือนเขาใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วเราเคยอ่านประวัติศาสตร์หรืออ่านอะไรไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขามักจะทำเรื่องที่คนอื่นไม่ทำตะกี้น้องๆ3คู่ใช่ไหมครับมาแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยถ้าจีบผมมาโคตรน่าเบื่อเลยนะหรือผมอาจจะนั่งมองอีผู้หญิงคนนี้ทำไมงี่เง่าขนาดนี้ว่าถามทำไมว่าฉันกินข้าวอยู่ฉันจะทำอะไรอยากจะมาหาก็เดินมาเลยเธอว่าจริงไหมเธอลองนึกตามสิใครครับชื่ออะไรคะกำลังทำอะไรอยู่นั่งอยู่ตรงนี้เลยคะกินข้าวหรือยังคะไปเที่ยวกันไหมคะโคตรเบื่อเลยลูกเป็นแพทเทิร์นเลยนะเธอเบื่อไหมไอ้แพทเทิร์นเธอหัดทำอย่างอื่นบ้างเนาะแล้วถ้าถามผมนะที่ทำน่ะไม่ผิดที่ทำน่ะถูกต้องแล้วใครๆเขาก็ทำกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะออกนอกลู่นอกทางไม่อยากจะผิดหวังเราก็ทำตามคนอื่นเวลามันไม่ได้ผลที่ดีใครๆเขาก็ทำกันใช่ไหมเข้าใจนะครับแต่ที่เรามาเนี่ยชูรักชูรสเห็นไหมชูรักชูรสเนี่ยเป็นรายการที่ทำเพศศึกษาก่อนคนอื่นถูกต้องไหมครับทำใหม่ๆโดนด่าเละเลยนะแต่ตอนนี้ใครๆก็ดูอยากจะฝากน้องๆว่าที่จริงแล้วไม่มีอะไรหรอกทั้งสองอย่างก็โอเคให้ค่อยทำขอไอจีแล้วค่อยๆพูดค่อยๆไปเรื่อยๆไม่ได้ก็เปลี่ยนอะไรต่างๆแต่เรามานึกอีกทีนะถ้าเราจะเอาจริงนะลุยไปเลยดีกว่าไหมดีกว่าไหมดีกว่าไหมครับนี่เห็นน้องๆผู้หญิงสวยๆเยอะผู้หญิงไม่สิทธิ์จีบผู้ชายก่อนป่ะมีชอบมากเลยยุคนี้นะจำไว้ลูกถ้าใครมันถูกใจแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือไปอย่าผิดจริยธรรมยุคนี้ต้องคิดแบบนั้นเพียงแต่ว่าเวลาผู้หญิงจะจีบผู้ชายก็อ่อยให้ถูกวิธีหน่อยเนาะเดี๋ยวก็มีคำถามดูได้ส่วนผู้ชายไม่ต้องกลัวนะลูกจำไว้ชอบใครเดินไปหาเลยเขาไม่ชอบเราก็กลับมาหาวิธีที่สองลุยกลับไปใหม่ลุยไม่ได้ก็ไม่เห็นเสียศักดิ์ศรีตรงไหนเลยใช่เปล่าใช่ไหมเข้าใจไหมครับเอาละแค่นี้แหละที่จะบอกว่าทั้งสองอย่างมันโอเคนะพี่ภูมินะวิธีไหนก็ได้แต่แค่อยากจะบอกว่าพอดีเห็นทั้งเกือบจะทั้งห้องเลยทุกคนเอาไปทางเดียวกันก็แสดงว่าพวกเราโดนโซเชียลหรือโดนกระแสชักนำจนพวกเราไม่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองแล้วใช่ไหมครับเรื่องราวเกี่ยวความรักนี่เป็นเรื่องส่วนตัวนะใครจะทำอะไรช่างเขาเราจะทำอะไรเป็นเรื่องของเราสองคนใช่ไหมจ๊ะใช่โอเคครับสรุปว่าถ้าถามคุณหมอเป็นคนรุ่นเก่าแต่ทันสมัยกับรุ่นใหม่เป็นชั้นลุยเลยขอบคุณคุณหมอพันศักดิ์สุกเกอร์ค่ะ